อ้าวสรุปตรงนี้ตีโกนเอาเท่าที่จำเป็นจริงๆมันเราเรียนในม.4แล้วบางคนเราจะเรียกตรงนี้ว่าวงกลม1หน่วยวงกลม1หน่วยวงกลม1หน่วยมันมาจาก x กําลัง2 y กําลัง2เท่ากับ1นะครับ x กําลัง2 y กําลัง2เท่ากับ1วงกลม1หน่วยรัศมีของมันก็คือ1ตรงนี้เรียกว่าวงกลม1หน่วย 1.00 คือจุดออริจินของมันนะครับวงกลม1หน่วยเราจดตกลงกันว่าถ้าเราเรียกว่าวงกลม1หน่วยแล้วเราจะเปลี่ยน x เป็น cos y เป็น sin x คือ cos เซต้า y คือ sin เซต้า x cos y sin 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 จดไปด้วยท่องไปด้วยครับมันจะติดปาก x cos y sin x cos y sin x cos y sin จุดเริ่มต้นของตรีโกณนะครับจุดเริ่มต้นของตรีโกณนั้นจะอยู่ที่จุด10คือจุดตัดแกน xด้านขวาจุดตัดแกน x ด้านซ้ายจุดตัดแกน y ด้านบนจุดตัดแกน y ด้านล่าง x คือ cos y คือ sin 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 มุมที่มันจะหมุนทีนี้มุมที่มันจะหมุนนี่คือแกน x ถ้าน้องขยับไปตามองศาของปากกานี้นะครับมันจะมีมุมเปิดเกิดขึ้นมุมเปิดเกิดขึ้นจากx ด้านขวาขึ้นไปกับมุมเปิดลงมาอย่างนี้นะฮะเป็นแบบนี้มุมเกิดขึ้น2มุมถ้าน้องวัดไปลักษณะทวนเข็มนาฬิกาอย่างเงี้ยวัดขึ้นไปมุมทวนเข็มนาฬิกาเราจะเรียกว่ามุมทิศทางบวกนะมุมนี้จะเป็นมุมบวกเซต้าถ้าเราวัดย้อนลงมาปุ๊บจะกลายเป็นลบเซต้านะครับก็แค่นั้นผมก็พูดถึงตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวก็ดีอย่างน้อยก็เป็นคนสร้างสังเกตขอบคุณที่หลังไม่ต้องมีมุม2มุมตามเข็มนาฬิกามุมติดลบเพราะนั้นมุมติดลบในตรีโกณเกิดจากการหมุนตามเข็มมุมเป็นบวกทวนเข็มนาฬิกาทีนี้เมื่อเราบอกว่าเราตกลงกันว่าตรงนี้เป็นมุมที่วัด มันก็จะวัดไปเรื่อย30 45 60 90องศา110 180 270 360มันองศาของมันเซต้าของมันก็จะเป็นมุมใดๆวิ่งได้รอบวงกลมกี่รอบก็ช่างผลค่าของตรีโกณมันก็จะถูกเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนเราเรียนตรีโกณในม.3คือตรีโกณมุมฉากแต่วันนี้เราพูดถึงตรีโกณที่มุมมันหมุนไปได้อินฟินิตี้องศามากมายองศามากมายองศามันก็เลยต้องตกลงกันในเรื่องของเครื่องหมายที่มันจะเกิดขึ้นในคอสแดนที่1 x มันเป็นบวก y มันเป็นบวกคอสแดนที่1นะครับค่า x เป็นบวก y เป็นบวกคอสแดนที่2 x เป็นลบ y เป็นบวกคอสแดนที่3 x เป็นลบ y เป็นลบคอสแดนที่4 x เป็นบวก y เป็นลบ x เป็นบวก y เป็นลบเราถูกกำหนดตรีโกณแค่2ตัวนั้นในโลกมนุษย์ใบนี้นะไซน์กับคอสเท่านั้นแต่มันถูกขยับมาเป็น6ตัวได้เกิดจากการหมุนตรีโกณ2ตัวให้เป็น6ตัวนั่นเองเราตกลงกันว่าตรีโกณมีแค่2ตัวในคอสแดน1ไซน์เป็นบวกไซน์คือ y นะไซน์เป็นบวกคอสเป็นบวกไซน์เป็นบวกในคอสแดน2คอสเป็นลบไซน์เป็นลบคอสเป็นลบไซน์เป็นลบคอสเป็นบวกในคอสแดนนี้หมุนไปมันก็เกิดตรีโกณตามมาถ้าบอกว่าไซน์เซต้าคือ y คอสเซต้าก็คือ xแทนเกิดจากอะไรครับแทนเซต้าเกิดจากไซน์หารคอสก็คือ y หาร x คอสก็เป็นส่วนกลับของแทน x หาร y เซกก็เป็นส่วนกลับของคอสก็คือ1ส่วน x โคเซกก็เป็นส่วนกลับของไซน์ก็เป็น1ส่วน y มันก็กลับมาตรีโกณครบ6ตัวเหมือนเดิม6ตัวเหมือนเดิมตกลงที่ x คือคอส y คือไซน์เท่านั้น x คอส y ไซน์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 มันก็เลยทำให้เราต้องศึกษาเครื่องหมายที่จะเกิดขึ้นนะครับในคอสแดนที่1 x sin เป็นบวกคอสเป็นบวกแทนเกิดจาก sin หารคอสใช่ไหมแทนก็กูใช้2นิ้วนะ sin เกิดจาก sin ก่อน sin คอสแทน2นิ้วแปลว่าเอา sin หารคอส2นิ้วแปลว่าเอาเครื่องหมาย2เครื่องหมายหารกันแทนเป็นบวกพลิกคอสก็คือส่วนกลับก็พลิกกลับคอสก็คือเอาคอสหาร sin ก็เป็นบวกเหมือนเดิมเซกเป็นบวกโคเซกเป็นบวก
ไซบวกคอสบวกแทนบวกคอสบวกเซกบวกโคเซกบวกไซเป็นบวกคอสเป็นลบแทนเป็นลบคอสเป็นลบ2เครื่องหมายหารกันนะครับเซกเป็นลบโคเซกเป็นบวกไซเป็นลบคอสเป็นลบแทนเป็นบวกคอสเป็นบวกเซกเป็นลบโคเซกเป็นลบไซคอสแทนคอสเซกโคเซก6ตัวดูจังหวะนิ้วด้วย2อันเริ่มจากไซนิ้วเดียวไซคอสแทนคอสพิกเซกโคเซกจบที่โคเซกไซคอสไซคอสแทนคอสเซกโคเซก6ตัวทำไมต้องรู้จักเครื่องหมายเพราะว่าทุกครั้งที่เราอ่านมุมทุกครั้งที่เราอ่านมุมมุมที่เราท่องอ่ะในมอต้นครับท่องมันจะมีแค่3ตัวถูกไหมฮะจะมีแค่3ตัวไซคอสแทน30องศา45องศา60องศาไซ30 1ส่วน2รูท2ส่วน2รูท3ส่วน2รูท3ส่วน2รูท2ส่วน2 1ส่วน2 1ส่วนรูท3แล้วก็1แล้วก็รูท3เนี่ยค่ามุมที่เรามีเนี่ยมันเป็นมุมในคอแดนต้นเป็นมุมแหลมถูกไหมเราท่องได้แต่ทีนี้เรากำลังจะฝึกการอ่านมุมฝึกการอ่านมุมในคอแดนใดๆก็คือฝึกตรงนี้กันอันที่1ครูจะเริ่มย่อลงมาเลยนะครับว่าอย่างเช่นเราต้องการอ่านค่าไซน์150องศาอย่างเงี้ยอ่านค่าไซน์150องศาตรงเนี้ยเราจะมีหลักการอยู่อย่างเดียวที่เราจะเรียกว่าอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมเครื่องหมายตามคอสแดนเด็กเชื่อไปเลยอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมเครื่องหมายตามคอสแดนเลคเชอร์ไว้หน่อยเพราะครูเอา48สูตรในห้องเรียนด้วยแค่ประโยคเดียวอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมนั่นคือสูตรที่ครูในห้องเรียนจะพาเราท่องทั้งหมด24สูตรแต่เราท่องประโยคนี้ได้เราจบอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมเครื่องหมายตามคอสแดนอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมเครื่องหมายตามคอสแดนเครื่องหมายตามคอสแดนคืออย่างนี้เวลาน้องได้มาตรงนี้ต้องฝึกในใจนะแต่ตรงนี้คุณเขียนเราชินก่อน150องศาจุดเริ่มต้นของตีโกณมันอยู่ที่ตรงนี้10แล้วก็วิ่งไปตามส่วนโค้ง150องศาเนี่ยวาดไปตามมันจะเหลือมุมเล็กๆมุมนึงทุกคนต้องได้ลบเลขถูกเพราะว่าครึ่งวงกลมมัน180องศาเนี่ยเราเรียกตัวนี้ว่าอ่านมุมติดแกน x เนี่ยมุมที่เล็กๆเนี่ยอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมมันเป็นไซน์น้องก็ใช้ไซน์อ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมอ่านมุมที่เลยแกน x ก็เป็นไซน์30ตีโกณตัวเดิมเครื่องหมายตามคอสแดนเครื่องหมายน้องอ่านโจทย์ไซน์ใช่มั้ยไซน์มันคอสแดนกลายเป็นบวกลบไซน์เป็นบวกน้องก็ใส่เครื่องหมายบวกไซ30เท่าไหร่กลับไปอ่านค่าที่เราจำได้1 2มันไซ150คือ1ส่วน2ผมอยากให้คุณฝึกจินตนาการตรงนี้ในใจเนี่ยให้ได้อย่าเขียนแบบนี้เบื้องต้นอย่าพยายามจะเอารูปนี้ขึ้นมาให้ได้ไอ้โทษทีเอารูปนี้หายไปให้ได้อย่างเช่นแทน240องศาอย่างเงี้ย240องศาคืออะไรก็หมุน180ปึ๊บมาเลยไปอีกเท่าไหร่180ถูกไหมครับ180แล้วตรงนี้แล้วมาอีก60เนี่ยอ่านมุมติดแกน x นี่มุมมันติดแกน x มุม60อ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมแทนเป็นแทนเครื่องหมายตามคอสแดนอ่านแทนที่ไซน์เป็นลบคอสเป็นลบแทนเป็นลบหารลบเป็นบวกแทน60เท่าไหร่ในตารางรูท3 240องศาก็คือแทน60แทน10ก็คือรูท3ใครยังงงอยู่งงไหมส
ทรายมันจะ6ตัวอยู่แล้วทรายคอสแทน2ตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแทน2ตัวหารกันทรายหารคอสแทน2เครื่องหมายหารกันคอสก็พิกก็2หมายหารกันอีกเซกโคเซกโคเซกเป็นส่วนกลับของคอสนี่คอสไงทรายคอสแทนคอสเซกโคเซกเอาใหม่ชิโยมอย่างเช่นกูใช้เป็นเซกลบ120องศาลบคือมุมที่หมุนในทิศทางลบนะครับลบเครื่องตัวนี้เป็นตัวบอกทิศทางการหมุนของเครื่องหมายจุดเริ่มต้นดีโกนอยู่ที่จุดนี้น้องก็หมุนไปปุ๊บทำไมหมุนร่างนี้เพราะมันใช้เครื่องหมายลบมันหมุนมา120องศามุมในความจริงไม่มีมุมติดลบอยู่แล้วใช่หรือไม่ถูกไหมคุณหามุมติดลบ30องศาไม่มีหรอกในความจริงแต่มันเป็นทิศทางการหมุนของที่เราจะวัดค่าเท่านั้นเองเครื่องหมายลบตัวนี้เพราะฉะนั้นมันเหลือมุมติดแกน x มุมติดแกน x เหลือกี่องศาล่ะ60อ่านมุมติดแกน x อ่านมุมติดแกน x ตีโกนตัวเดิมตีโกนตัวเดิมเครื่องหมายตามคอสแดนคอสแดนนี้ sin เป็นลบ cos เป็นลบแทนเป็นบวกเสกเป็นลบใส่เสกเป็นลบเสกเป็นส่วนกลับของcos cos 60นะเป็นส่วนกลับของ cos 60ลงมา cos ส่วนกลับก็เด้งไปเป็นลบ2เองต้องเป็นให้ได้นะครับไม่เป็นเดินทางเวกเตอร์ก็จะมีปัญหาเชิงซ้อนก็จะมีปัญหาตีโกณตัวเองก็จะมีปัญหาเพราะมุมตรงนี้มันจะใช้กับเวกเตอร์ด้วยใช้กับเชิงซ้อนด้วยใช้กับตัวเองอีกต่างหากคุณเหมือนคุณจะถามเครื่องหมายตัวไหนครับลบลบทำไมเป็นลบไหนไหนลบลบเสกคือตัวไหนตำแหน่งของมันตัวนี้นะตัวเดียวนะทำไมไปลบเหมือนเดิมไม่ได้กลับอ่านตามตำแหน่งมาเลยเอาใหม่อ่านตามตำแหน่งดูนะตัวนี้ดูใหม่อันนี้คือตัวตำแหน่งที่กูชี้ตำแหน่งที่หนึ่งคือค่าของไซน์ไซน์เป็นลบคอสเป็นลบแทนคอสแน่สองเครื่องหมายสองนิ้วสองเครื่องหมายกันบวกแทนกับคอสเครื่องหมายเดียวกันในข้อนั้นกันเซกเนี่ยเซกมันตัวเดียวไงเซกก็คือตรงเครื่องหมายเดียวกับคอสถูกไหมซายกับโคเซกซายกับโคเซกซายคอสแทนคอสเซกโคเซกเต้นระบำนิ้วเหมือนครูให้ได้นี่ซายคอสแทนคอสเซกโคเซกมันจะเป็นตามเครื่องหมายของมันเองเลยตีโกณ6ตัวให้ครบทรายเป็นบวกคอสเป็นลบแทนเป็นบวกทรายเป็นลบคอสเป็นลบแทนเป็นบวกคอสเป็นบวกเซกเป็นลบโคเซกเป็นลบไปตามเครื่องหมาย6ตัวมันคุณจะเล่นนมตัวเองในห้องเรียนสิจะบ้าแล้วออกมือออกคั่นนมอ่ะนะเชื้อราขึ้นหัวนมบ่ทำความสะอาดแอลกอฮอล์เช็ดออกบ้าล้วงเข้าไปคันเก่าก็ลึกๆอยู่แทนเอาใหม่แทน420องศาโคเซกโคเซกลบ780องศาอย่างเงี้ยมันใช่องศามาเท่าไหร่ก็ช่างเราหมุนให้มันเห็นก็พอพี่โบกี่องศาเท่าไหร่นี่420ก็คือ360มา1รอบ360บวกอีก60องศาถูกไหม360บวกอีก60มุมตรงนี้มันก็หมุนมาเราก็อ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมอ่านมุมติดแทนก็เป็นแทนเดิม60แต่บังเอิญอยู่ในข้อแรกที่1ทุกตัวเป็นบวกก็ได้ไม่ต้องระวังเลยแทน60ก็คือรูท3แต่ทีนี้กูอยากให้เราจำอีกอันนึงนะฮะเท่เพิ่มเติมเวลาน้องหมุนจำนวนรอบน่ะตัดรอบทิ้งได้เลยโดยไม่ต้องตัดไม่ต้องระวังเครื่องหมายถ้ามันมีมากกว่า1รอบนะอย่างกรณีนี้360น้องลบออกได้เลยก็อ่านมันท่านนี้เลยจบเอาจำนวนรอบตัดทิ้งได้จะได้ง่ายขึ้นอย่าง780องศาเนี่ยตัดออก2รอบได้ถูกไหมบวกด้วย720ออกมันก็จะเหลือเท่าไหร่โคเซกเท่าไหร่ลบ
60องศา60องศามันหมุนด้านลบอ่ะมันก็หมุนมาด้านนี้60องศา60องศาเราชี้ทิศด้านลบแล้วมุมไม่มีติดลบนะอย่าลืมเป็นแค่ทิศหมุนนี่เฉยหมุนมาด้าน60เพราะฉะนั้นเครื่องหมายด้านนี้เป็นอะไรซายเป็นลบคอสเป็นบวกแทนเป็นลบคอสเป็นลบเซกเป็นบวกโคเซกเป็นลบก็ใส่นะฮะตอนอ่านค่านะฮะค่อยใส่นะตอนนี้มุม60เดี๋ยวข้อด้านนี้ก็เป็นโคเซก60องศาติดลบใส่ลบให้มันมุมเป็นแค่ทิศการหมุนเครื่องหมายบวกลบนี่เป็นแค่ทิศการหมุนเวลาต้องอ่านค่าโคเซก60องศาเป็นส่วนกลับของไซน์60ไซน์60คือรูท3ส่วน2ส่วนกลับลงมาก็เป็น2ส่วนรูท3นั่นคือการอ่านมุมโคนอ่าลองตัดเท่ๆสัก 4-5 ข้อสิเร็วๆๆๆจับปากกาอย่าเอามือกุมหัวเหมือนป่วยเป็นโรคฝรั่งเศสแพ้ฟันธง 2-0 คืนนี้อ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมอ่านมุมติดแกน y คู่โคฟังก์ชัน
ดยัง225องศาตืด225องศา180บวก45มุมที่เป็นหลักกลางวันนี้อ่านมุมติดแกน x อ่านมุมติดแกน x นี่แกน x อยู่แล้วคอสตีโกณตัวเดิมเครื่องหมายตามคอสแดนคอสแดนนี้ซายเป็นลบคอสเป็นลบใส่ลบคอสก็คือรูท2ส่วน2อ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมมุมติดแกน x ตีโกณโอหรือยังท่านโอหรือยังโอหรือยังโอเคยังมีใครยังไม่โอไหมบอกด้วยคุณนักฟุตบอลมืออาชีพไม่เนี่ยอันนี้มันยังโยกใส่คนอื่นเฉยเนี่ยคอร์ด45องศา145ปุ๊บมีที่ไหนล่ะคอร์ด45ขาดเท่าไหร่145ขาดอยู่25หรือ35 35องศาคอร์ดแดนนี้เป็นบวกเป็นลบแทนทรายเป็นบวกคอสเป็นลบนะคอสแดนนี้นะทรายเป็นบวกคอสเป็นลบคอสแดนที่2นะครับทรายเป็นบวกคอสเป็นลบแทนเป็นลบคอสเป็นลบคอสเป็นลบลบคอส35องศาไปไม่ได้ก็จบองศาแค่นี้ก่อนจบองศาแค่นี้ก่อนเพราะว่าค่าองศาที่เราไม่ได้ท่องมายังแบ่งมุมไม่ได้ก็ติดไว้ก่อนท่อนต่อไปเข้ามาเรียนรู้มันทีนี้315องศาคุณใช้เครื่องหมายลบนำหน้ามุมติดลบมุน315องศาก็วิ่งไปปุ๊บนี่315องศา315องศาวิ่งมาขาดอยู่45องศาครบมุมติดแกน x คือมุม45แทน45องศาในคอสแดนที่1ทรายเป็นบวกคอสเป็นบวกแทนเป็นบวกใส่บวกแทน45องศาเป็น1คือตัดมุมให้เล็กลงทรายร้อยยี่สิบองศาก็วิ่งจึ๊บ120ปึ๊บขาดอยู่เท่าไหร่120ขาดอยู่60เต็มรอบเต็มครึ่งรอบอ่านมุมติดแกน x ก็คือทราย60เครื่องหมายตามคอสแดนคอสแดนที่ตกก็คือลบกับลบทรายเป็นลบลบรูท3ส่วน2ทีนี้เราเรียนม4ม3เนี่ยมันเป็นองศาแต่พอเราอยู่ม5ม6ขึ้นไปเขาไม่ใช้องศากันเขาใช้พายเขาใช้พายเป็นตัวเล่นโดยปกติแล้วค่าพายนะครับจะบอกค่าความหมายอยู่2ค่า1บอกหมายรูปของค่าประมาณในเรื่องจำนวนจริงก็คือประมาณ22ส่วน7หรือ Yes I have a heart นะฮะเป็นพายเป็นค่าพายแต่อีกพายหนึ่งเราจะใช้กันในองศาก็คือมีค่าประมาณเป็น180องศาเป็นค่าองศาพายเป็นเรเดียสก็คือจำนวนจริงอ่านรูปของเรเดียสนี่คืออ่านรูปขององศาพายคือ180องศานะครับโจทย์ที่เราเจอบ่อยคือพายส่วน3ก็คือ60องศาพายส่วน2 90พายส่วน4 45พายส่วน6คือ30องศาเป็นมุมที่เราเจอบ่อยนะเวลาร้องเจอโจทย์ที่มันตัดมุมแบบนี้ไซน์11พายส่วน6อย่างนี้เราจะอ่านมุมยังไงให้มันดูง่ายเราจะตัดมุมให้มันเล็กลงไงให้มันดูง่ายเขาบอกว่ามีเทคนิคแบบนี้ถ้าเราอยากตัดมุมให้มันเล็กลงหรือให้มันง่ายให้ใช้แต้ม1แต้มของพายบวกเข้าไป1แต้มหรือลบเข้าไป1แต้มเพื่อให้ตัวเลขข้างล่างมันตัดได้น้องดูที่โจทย์เราต้องการให้ค่ามันดูง่ายเราต้องการไม่ต้องไปแบ่งมุมเติมเข้าไป1พายหรือลบออก1พายเพื่อให้ตัวหารมันตัดได้ลงตัวลองที่ลองดูโจทย์ก่อนคอเติมหมึกเติมเลขอะไรเติมไปบวกไปพายหนึ่งมันจะเป็น12พายส่วน6ใช่ไหมตัดได้ไหมตัดได้เมื่อเราเติมเลขอะไรเข้าไปเราก็ต้องลบออกด้วยเลขเดียวกันใช่ไหมโดยหลักการคณิตศาสตร์ก็แค่นั้นเติมเข้าไปลบออกค่ามันก็ได้เป็นรูทตำแหน่งนะต้องคิดเป็นรูปของพายนะพายที่เราต้องท่องคือพายส่วน4พายส่วน3พายส่วน6ว่ามันมีกี่องศาความหมายของครูคือตรงนี้ถ้าน้องใส่เข้าไปคือใส่เข้าไป1พายเนี่ยเราก็ต้องลบออกด้วยเนี่ยเราใส่เข้าไป1เพราะว่า6ตัดได้
ใส่ด้วยเลขอะไรก็ลบออกเลขนั้นมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่6ตัดไซน์2พายลบไพส่วน6 2พายคือตึ๊ด1รอบนึงคือ2พาย1รอบวงกลมคือ2พายใช่มั้ย360ออกก็คือมันยังไม่ถึงใช่ไหมล่ะคือพาย6อยู่นี่มุมติดกันนี่คือมุมนี้ไหมที่เราวิ่งไปมัน2พายแต่มันยังไม่ครบเด้งกลับมาก็จะกลายเป็นอ่านมุมติดแกน x ตีโกณตัวเดิมมันก็ได้เป็นพายส่วน6เครื่องหมายตามคอสแดนบวกกับลบไซน์เป็นลบคอสเป็นบวกไซน์เป็นลบพาย6 30องศาเป็น1ส่วน2เนี่ยเติมตัวเลขให้มันตัดได้นะฮะอย่างเช่นคุณใช้เป็นแทน17พาย17พายส่วน6ส่วน6นะแทน17พาย6มันเท่าไหร่บวกเข้าไป1ใช่ไหม8แทน18พายส่วน6ลบออกพายส่วน6เป็นเท่าไหร่ล่ะเหลือแทน3พายลบ3พายลบพายส่วน6 3พายมันเท่าไหร่กี่รอบรอบครึ่งนี่2พายนี่3พายนี่แหละถูกไหมครับตืด2พาย3พายแต่ถูกลบออกก็แปลว่ายังไม่ครบ3พายดูเด้งออกมาก็กลายเป็นตกตรงนี้การ x ตีโกณตัวเดิม r คือแทนพายส่วน6เครื่องหมายตามคอสแดน x เป็นบวก y เป็นลบ xเป็นลบ y เป็นบวกไซน์คอสแทนเป็นลบใส่เครื่องหมายลบเป็นเท่าไหร่แทน6 30องศาแทน30องศาเป็นลบ1ส่วนรูท3ใครยังไม่เคยท่องได้กรุณาไปท่องซะนะคุณลองดูซิเออ5ข้อตัดไปแล้วยังค่าพาย